นไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับร้านเลเซนช็อปปัญหาของหนูก็หมดไปมันทำให้การเติมเกมของหนูเป็นเรื่องสันติหลักฐานไม่เหลือปลอดภัยราคาก็ถูกสะดวกรวดเร็วขายกันตรงๆเลยแล้วกันเลเซนช็อปลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุ้งโกะในเกม Ragnarok M Eternal Love 2.0 กันอีกครั้งนึงนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทำการเปิดกล่องนั่นเองนะครับผมมังกรดำนะฮะหลายๆคนอาจจะงงว่ามังกรดำคืออะไรนะครับมังกรดำเนี่ยก็จะเป็นสัตว์ขี่นะครับที่มีการนำเข้ามาใหม่ของเซิร์ฟเวอร์จีนนั่นเองนะครับผมเน่ตัวนี้เลยนะครับก็วิ่งเร็วอยู่ที่25นะฮะแต่ว่าความเท่นี่โอ้โหบัฟขึ้น 1,000% เลยก็ว่าได้นะคือแบบเท่มากมังกรดำแบบอย่างกับลิซาดอนนะครับโอเคปะนะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันก่อนนิดนึงนี่คือกล่องนะฮะหน้าตาของกล่องนี้เลยนะฮะราคาอยู่ที่25 Bitcat Coin นะครับแล้วก็มีโอกาสได้ของต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับมีโอกาส 0.5 นะครับที่จะได้เจ้าตัวมังกรดำนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเราเปิดครบ250เนี่ยเราจะการันตีได้แน่นอนนะครับซึ่งราคา250เนี่ยก็จะอยู่ที่เท่าไหร่นะผมพิมพ์ให้ดูนะครับ 6,250 แมวนะฮะคือแบบว่าเยอะมากมากคุณต้องเปหนักขนาดไหนคุณก็ลองเอาไปคำนวณดูนะแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดกันให้ดูสักเล็กน้อยละกันนะฮะ20กล่องละกันนะครึ่งหนึ่งนะครับมาดูกันว่าจะมีโอกาสออกอะไรดีๆบ้างหรือเปล่านะครับปะลุยกันเลยครับผม500แมวนะฮะจัดไปให้สดชื่นหน่อยขอมังกรดำออกมาเถอะเพื่อนไปโอ้โหโนแลนกับออราเคิลดัสนะครับผมค่อยๆไปทีละกล่องนะฮะโป๊ะโอ้โหได้เป็นเงินนะฮะเห็นแล้วไม่มีตังค์นะครับผมใช้เงินไปก่อนนะครับอ่ะไปต่อปะโอ้โหโนแลนกับเทอิงการ์ดนะคือเหมือนกับว่ากล่องนี้มันการันตีโนแลนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าของแถมอย่างอื่นเนี่ยจะได้อะไรก็ลุ้นเอานะฮะปุ๊บโอ้โหไม่มาว่ะไม่มา5กล่องโอ้โหเทอิงการ์ดนะครับเทอิงการ์ดรัวๆเลยมาโบขอหน่อยเถอะมังกรดำโอ้โหออกแต่พวกนี้ครับออกแต่เพย์อิงออราเคิลดัตออราเคิลคิตตันโอ้โหอะไรพวกนี้ทั้งนั้นเลยโอ้โหเพย์อิง10อันมังกรดำปึ๊บไม่มาโอ้นะก็คือถ้าเกิดใครอยากได้นะโอ้โหไม้ผีมาใครอยากได้แบบชัวร์ 100% เนี่ยคุณต้องเติมนะฮะ 6,000 กว่าแมวนะครับเพื่อที่จะได้รับมันนะครับส่วนจะเติมที่ไหนนะครับก็ฝากร้าน Legend Shop ไปด้วยนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างคลิปนี้เลยนะฮะไปโอ้โหโนแลน150นะสงสัยอยากให้ผมเปิดการ์ดบอสแหละนะครับไปโอ้โหเฟืองทองก็ยัดมานะฮะ5กล่องสุดท้ายผมขอแบบโบ้มเดียวเลยนะถ้ามันมามันก็มาถ้ามันไม่มาก็จบกันตรงนี้นะฮะมังกรดำเราคงไม่ได้เจอนายอีกนะครับ3 2 1ไปโอเคนะอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะโอเคครับก็ยังดีนะครับที่ทางเกมเขามีการการันตีให้นะครับสำหรับกล่องตัวนี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าถ้าใครอยากได้เนี่ยก็เปสิจะได้ชัวร์ๆเลยไม่ต้องสุ่มนะครับผมก็ใครอยากได้ก็ 6,250 แมวนะครับผมก็ลองไปพิจารณากันดูนะเพราะว่าวิ่งแค่25แต่ถ้าเรื่องความเท่เนี่ยโอ้โหผมให้เลยนะถ้าใครมีเงินก็เปเลยแล้วมันได้ปลดด้วยนะ ATK 6นะครับผมกับ MATK 6นะโอเคฮะคลิปนี้ก็เอามาให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะสำหรับกล่องเจ้ามังกรดำนั่นเองนะครับผมถ้าเพื่อนๆสนใจยังไงนะฮะก็เดี๋ยวรอนะครับเข้าเซิร์ฟซีนะครับแล้วเราก็ไปเปิดกันได้เลยนะครับเซิร์ฟซีอาจจะมาขายในรูปแบบอื่นก็เป็นไปได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จาก Channel ของจุงโกะนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนนะถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรของ ROM อีกก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ